ผมมองงานศิลปะนามธรรมอ่ะเป็นงานที่แสดงออกถึงความจริงจากนามธรรมจริงๆหมายความว่านามธรรมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์มันไม่มีภาพให้เราเห็นยกตัวอย่างอย่างเช่นงานศิลปะที่ว่าด้วยเรื่องของความสุขความเหงาความลึกลับซึ่งมันไม่สามารถจะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมออกมาได้แต่การทำงานศิลปะนะคือการติดต่อสื่อสารโดยใช้ทัศนธาตุหรือเอลิเมนต์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นอ่ะให้เกิดมาเป็นรูปธรรมครับในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่ามันคือของที่ไม่ได้เป็นสามมิติที่รูปทรงชัดเจนแต่ว่าในรายละเอียดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเพนติ้งหรืองานสกัลปเจอร์มันมีเส้นสายอะไรบางอย่างที่สื่ออารมณ์หรือความหมายบางอย่างอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของคนดูเนาะที่ตีความออกมาอย่างไรมันอาจจะมาในโทนเกลี้ยกล่อมหรืองานเศร้าหรือว่ามีความอินเทนส์อะไรบางอย่างคือนามธรรมนะจริงๆมันเกิดจากเรื่องของจิตใจของผู้ทำจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละลักษณะนิสัยแต่ละความชอบความสนใจความหลากหลายที่มันไม่มีข้อจำกัดมันสร้างรูปแบบที่มันเฉพาะของแต่ละคนคนนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะค้นหาสภาวะจิตใจของตัวเองได้อย่างเข้าใจแค่ไหนมันไม่สามารถที่จะพูดทุกอย่างให้เข้าใจด้วยภาษาพูดมันมีภาษาของมันในความเป็นนามธรรมนั้นซึ่งมันผ่านตัวงานผ่านสิ่งที่จิตใจของผู้ทำนั้นน่ะใส่มันลงไปหลายๆความรู้สึกมันไม่สามารถถ่ายทอดออกมาอย่างใช้สัญลักษณ์หรือใช้รูปอะไรมาแทนได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นจะต้องสื่อสารด้วยงานนามธรรมบางทีก็อธิบายไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นนามธรรมมากๆสิ่งร่วมสมัยในงานนามธรรมก็คือสภาพแวดล้อมของคนทำงานของศิลปินว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเช่นในเมืองมีความคิดเกี่ยวกับสังคมหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดมีแรงบันดาลใจเป็นธรรมชาติมากกว่าสวัสดีครับผมกิตติก้องติลกวัฒโนไทยเป็นศิลปินทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมทำงานหลักๆเป็นงาน abstract ทำหลายมีเดียไม่ว่าจะเป็น painting ภาพพิมพ์หรือว่าเซรามิกแล้วก็ mix media อื่นๆด้วยผลงาน abstract ในปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่างาน abstract มีความหลากหลายมากขึ้นโดยการใช้มีเดียหรือว่าการใช้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่มันมากขึ้นกว่าในอดีตการใช้กระดาษแทนสีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างออกไปจากเดิมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นรวมไปถึงการสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะชื่ออ้อสุธิประภานะคะขอเรียกตัวเองว่าเซราวิกอาร์ติสต์อย่างงานของเราเงี้ยหลายๆคนก็จะพูดว่ามันมีความintense ในแง่ของความจับจดความย้ำคิดย้ำทำอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนตีความยังไงแต่คนก็รู้สึกว่าเส้นสายที่เราทำมันมีความรุนแรงในฟอร์มที่นิ่งคือด้วยความที่ไม่ได้ทำงานที่อิงกับยุคสมัยเท่าไหร่แต่ว่ามันเนื้อหาที่พยายามจะพูดผ่านงานตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องของ meditative process ที่เอาเรื่อง process ของงานเซรามิกมาช่วย message ที่จะพูดส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของ
ของตัวเองล้วนๆแล้วเอาออกไปให้คนเข้าใจว่าแบบในขั้นตอนของการทำงานเซรามิกบางอย่างมันมีความยากชนิดที่ว่าบางทีมันหมดแรงเหมือนกันโมเมนต์ของการเปิดเตาออกมาคือทำทุกอย่างมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วเปิดเตาออกมาปุ๊บงานเสียคือทุกอย่างมันไม่สามารถแบบกดอันดูได้เหมือนงานคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะสามารถเพ้นทับผ้าใบเดิมแต่คือเซรามิกมันจะต้องเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วทำงานนี้มาประมาณ12ปีแล้วเนาะมันทุกครั้งที่เปิดเตามันก็ยังรู้สึกแบบกระแทกใจอยู่ในโปรเซสนั้นอะที่เราหยิบมาใช้ในเป็นคอนเท็กซ์ของงานเพราะเรารู้สึกว่าการทำงานเซรามิกทุกๆครั้งมันทำให้เราเติบโตขึ้นมันทำให้เรารู้สึกละวางหรือว่าเริ่มมองเห็นว่าแมทเทียลมันมีชีวิตของมันแล้วเราก็มีชีวิตของเราทำยังไงให้สองสิ่งนี้มันสามารถอยู่ด้วยกันได้มันก็เลยทำให้เราอ่ะอยากจะปล่อยจุดหนึ่งของงานอ่ะให้เขาได้แสดงถึงความเป็นวัสดุของเขาสวัสดีครับผมอมรเทพมหามาศนะฮะเป็นนักเซรามิกจากเชียงใหม่มันเริ่มจากความเป็นนามธรรมนี่มันเกิดจากการที่เราได้ไปในพื้นที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ต่างๆในอีสานตั้งแต่ตอนล่างไปจนถึงตอนบนแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นเหมือนเราก็ย้อนกลับไปในวัยเด็กของเราเพราะว่าพื้นเพของเราเป็นคนแถบนั้นมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่มันมีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมการสื่อสารในงานชุดนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วเราพยายามเชื่อมตัวเรากับสิ่งนั้นด้วยการแสดงออกเรื่องของดินจากพื้นที่แล้วก็มาสร้างเป็นชิ้นงานที่เอาแรงบันดาลใจจากใบเสมาจากสร้อยดินเผาโดยกระบวนการของเซรามิกนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราทำงานกับวัตถุดิบทางธรรมชาติงั้นไอ้ภาวะนามธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตอนที่เรากระทำกับมันในรายละเอียดพวกนี้มันจะใช้เวลาเยอะและมีมากขั้นตอนมันทำให้เราเข้าถึงการทำงานที่อยู่กับพื้นที่จริงๆเราอาศัยสภาพแวดล้อมเป็นตัวผลักดันให้เกิดแนวคิดเห็นการที่เดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยมันมีความท้าทายให้ผมได้คิดงานใหม่ๆสัมผัสการเชื่อมโยงในความรู้สึกทั้งอดีตและปัจจุบันกับสภาพจิตใจเราณขณะนั้นในงานศิลปะร่วมสมัยโดยภาพรวมผมคิดว่าศิลปินทุกคนเนี่ยมีอิสระมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจสำหรับคนดูแล้วก็ความหลากหลายในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นสามมิติหรือรูปแบบที่ใช้วัสดุมาสร้างเป็นงานหรืออยู่ในเพ้นท์อยู่บนผ้าใบมันก็ล้วนแล้วแต่ว่ามันมีลักษณะของมันตามเทคนิควิธีการของแต่ละคนคุณภาพที่เกิดขึ้นจากงานนั้นมันอยู่ที่ว่าผู้นั้นสามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองหรือแนวคิดต่างๆไปในสัญลักษณ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้หรือเปล่าค่ะชื่อจิรัชยาพริบไหวค่ะเป็นศิลปิน full time artist มา10ปีอาศัยและทำงานอยู่ที่เชียงใหม่สำหรับตัวเองที่ทำงานนำมาทำเพราะว่ามีเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารและไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดหรือเป็นรูปธรรมได้คิดว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ย่อมมีบางความรู้สึกบางแง่มุมที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นคำพูดหรือเป็นหลักการเป็นทฤษฎีคือส่วนตัวเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนศิลปะนามธรรมก็จะยังอยู่คู่มนุษย์เพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารทุกอย่างออกมาเป็นคำพูดได้นะคะผมเกตชวนาลิกิกรครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับงานที่ทำเป็นงานนามธรรมซึ่งส่วนมากได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติแล้วก็คนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในเวลาที่แตกต่างกันแต่งานชุดใหม่ข้างหลังเนี่ยงานที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติแล้วก็ความคิดด้วยในการทำงานของผมก่อนหน้าชุดนี้ผมจะทับซ้อนสีค่อนข้างหลายชั้นเกิดสีไหลออกมาบ้างด้านข้างมันเป็นส่วนที่น่าสนใจในงานไม่น้อยกว่าข้างบนก็เลยลองคิดวิธีการขึ้นมาว่าเราจะลงสีจะระบายสียังไงเป็นขั้นเป็นตอนจะเริ่มจากระบายสีด้านข้างก่อนทับซ้อนไปเรื่อยๆไอการแต้มสีเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นสีของดอกไม้งานน่าจะเป็นงานนามธรรมแบบหุ่นนิ่งพื้นหลังเป็นพื้นขาวที่ไม่ได้ลงสีเลยธรรมชาติของเนื้อผ้า